โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ Amazing Thailand Go Local นะคะเพื่อลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองตลอดปี2,561ก็คาดว่าจะสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยนายยุทธศักดิ์สุสรพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว55เมืองรองทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจึงได้จัดโครงการ Amazing Thailand Go Local หรือเที่ยวท้องถิ่นไทยชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโตกระจายโอกาสสู่ระดับฐานรากและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า10ล้านคนคาดว่าจะเพิ่มรายได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทค่ะโครงการนี้นะคะแบ่งออกเป็น7กิจกรรมนะคะประกอบไปด้วย Enjoy Local เที่ยวชุมชนได้ลุ้นได้แต้มให้สร้างส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการผ่านฐานข้อมูลและเทคโนโล,โลยีค่ะอันที่2ก็คือ Set in the local กระตุ้นตลาดไมซ์นะคะหรือว่าการจัดประชุมสัมมานาแล้วก็กิจกรรม CSR หรือว่าการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อชุมชนในชุมชนนะคะเน้นการเดินทางในวันธรรมดาค่ะ กิจกรรมต่อไปก็คือโล c ค l ลิง k เน้นความร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวสนับสนุนค่าอาหารเมื่อเสนอขายรายการนำเที่ยวหรือจัดรายการนำเที่ยวในเมืองหลักและเมืองรองเอาไว้ด้วยกันกิจกรรมถัดมานะคะสายกินชอบแน่นอนขยิบโลเคอลประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นผ่านกิจกรรมอ a ทโล c คอล e วีในทุกภาค แล้วก็รายการนําเที่ยวอาหารพื้นบ้านด้วยนะคะกิจกรรมถัดมานะคะ Our Local สนับสนุนการจัดกิจกรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในทุกพื้นที่ Local Heroes ค่ะเน้นการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยองค์ความรู้และกิจกรรมที่7 Local Strength ร่วมมือเชิญบุรณานการระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการสู่เมืองรองค่ะก็เรื่องของภาษี การท่องเที่ยวมองรองนะครับก็จะไปคิดปีบัญชีใหม่คือปีบัญชีหน้าก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1นมกราคมปีนี้นะครับไปายาวไปเลยจนถึงสิ้นปีนะครับก็คาดว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีซึ่งทางภาครัฐเองก็คาดไว้นะครับว่าเม็ดเงินเนี่ยน่าจะเข้าสู่ชุมชนมากขึ้นน่าจะหลักหมื่นล้านบาทท<า>ีเดียวนะครับต่างต่อกับโครงการนี้นะครับ